สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่100 Baby Challenge เย้ตื่นแม่ตื่นอ่ะอันนี้ไงคุณพี่มาช่วยดูน้องถามว่าช่วยได้ไหมไม่ได้อย่าไปกวนน้องไปนั่งทำการบ้านแล้วก็รบกวนช่วยดูแลลูกอย่างรวดเร็วแบบฟึบๆเร็วแม่รีบๆดูหน่อยลูกร้องคอจะแตกอยู่แล้วโอ้ขายหนังสือได้ตั้ง900แล้วอะไรมาอีกแล้วมารับของหน่อยสิหุ่นยนต์ของเล่นขอบใจจ้าไม่ว่าใครก็ตามขอบใจจ้าคุณคนนี้ก็คือบ่นกับน้องบ่นกันแบบเป็นตุเป็นตะมาความตั้งใจใน EP นี้ก็คือเฮ้ยเดี๋ยวไปทำลายบ้านน้องทำไมพอเลยบ้านนี้นี่พอเลยมารีโนเวทบ้านรีโนเวทยังไงดีอะสิ้นหนทางมากคือไม่รู้จะรีโนเวทยังไงนอกจากทุบบ้านทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวขอญาติเก็บต้นไม้ไว้ก่อนละกันเฮ้ยหรือจะทำชั้น2ดีอันนี้เปิดเป็นห้องนั่งเล่นได้ไหมบันไดขึ้นบ้านอยู่ตรงไหนน่ะหรอยากแล้วอะเดี๋ยวขอทุบห้องเด็กให้หมดก่อนเลยนะชั้นบนนี้น่าจะเป็นห้องนอนของแม่อย่างเดียวนะสร้างอันนี้ยื่นออกมาคือมีปัญหากับการทำหลังคาห้องเด็กตรงนี้เตียงกี่อันมันถึงจะพอนะแบบนี้พอไหมอ่ะเออแบบนี้ก็น่าจะได้ดูแออัดน้อยลงนิดนึงแล้วก็ใส่ไฟตรงคืนด้วยเดี๋ยวนอนเจอผีตรงนี้จะทำเป็น play area เราจะใส่ทุกอย่างที่เราหาให้ลูกได้ก็ใส่เป็นเพื่อความฟรุ้งฟริ้งขอผ้าม่านที่ฟรุ้งฟริ้งที่สุดต้องเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้วยไหมอ่ะอันนี้ดีไหมเพื่อความแสบลูกตาเป็นไงเข้าท่าและนี่ก็คือ play area สำหรับน้องๆง่ายน่ารักโอเคในที่นี้ก็คือไม่มีอะไรแย่ไปกว่าห้องครัวแรกที่ทำอีกแล้วคราวนี้คุณแม่เราก็จะได้ไม่ต้องมาหัวหมุนกับการล้างจานอีกต่อไปเพราะว่าเรามีเครื่องล้างจานอเนกประสงค์อย่าลืมสิ่งนี้เดี๋ยวบ้านไฟไหมมันจะดูไม่ดีห้องครัวเรียบร้อยแต่สีมันไม่เข้ากับบ้านเราเลยวะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนสีเคาน์เตอร์อันนี้ใหม่ตังไม่มีเลยค่ะคุณพี่โต๊ะกินข้าวตั้งตรงกลางบ้านเลยมันน่าเกลียดไหมไม่หรอกเนาะบ้านมันประหลาดอะทำยังไงมันก็ประหลาดอยู่ดีเดี๋ยวเมื่อกี้เราปรับเลเยอร์บ้านใหม่นะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่โซฟาเข้าไปวิถีคนไม่มีตังค์จะทำยังไงให้มันประหลาดน้อยลงหน้าตาของบ้านที่รีโนเวทเอาไว้แล้วนะห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวมุมเด็กเล่นมีห้องเด็กน้อยห้องเด็กโตห้องคุณแม่เมื่อกี้กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับสิ่งที่เรียกว่าการเงินอยู่นี่เรียบร้อยแล้วห้องคุณแม่แย่กว่าเดิมอีกอะแล้วประเด็นก็คือมีตังค์ซื้อเสาไหมเนี่ยอันนี้คือไม่ได้โกงนะแต่แค่มีหลังคาเกมนี้ก็เรียกมันว่าเรือนกระจกแล้วเราต้องสร้างเรือนกระจกให้คุณแม่ปลูกต้นไม้นะแม่จะไม่เป็นนักเขียนแล้วเหนื่อยเหลือเกินเขียนไปตังค์ก็ไม่ได้เยอะนะปลูกต้นไม้ดีกว่าไม่ต้องมีกำแพงใดๆทั้งสิ้นลงต้นไม้นี่หลังจากรีโนเวทมาประมาณ5ชั่วโมงได้เดี๋ยวจะให้คุณแม่โทรชวนหนุ่มที่จีบไว้อ้าวเขาอยู่แถวนี้เหรอทำไมเราโทรชวนเขาไม่ได้คนนี้ใครอ่ะโบรดี้ไม่เราจะไม่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเด็ดขาดเลิฟแถวนี้หรือเปล่าเราลืมย้ายลูกขึ้นไปบนบ้านนะหยุดเล่นกับน้องให้แม่ได้ดูแลนี่มันวุ่นวายจริงๆอะแล้วอะไรเนี่ยส่วนคุณหนูคนนี้เป็นไรจ๊ะเขาต้องอยู่แถวนี้แน่เลยเพราะเราชวนเขามาไม่ได้อะหรือยังไงละคืออยู่ไหนไม่เห็นจะเห็นเลยแม่สถานการณ์แย่มากแนะนำให้แม่ขึ้นบ้านไปนอนก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นลมพับเข้าไปอีกได้ส่วนคุณหนูคนนี้หนูเพิ่งจะตื่นเองไม่ใช่หรอคะหนูง่วงอีกแล้วเชิญไปนอนส่วนคนนี้เป็นอะไรอ่ะเอาไว้ก่อนละกันขอแม่นอนก่อนละกันโอ้โหลูกร้องแบบไม่ไหวแล้วเรียนเชิญคุณแม่มาดูแลลูกน้อยหน่อยแล้วใครทำบ้านพังอีกแล้วเนี่ยใครทำบ้านพังอีกแล้วเธอหรือเปล่าไม่คนนี้ไม่น่าสงสัยเธอหรือเปล่าก็ดูเป็นเด็กดีอยู่ดูไม่มีอะไร
เออในฐานะที่เป็นคนว่าดีมากช่วยแม่ดูแลบ้านเพราะแม่ตัวเองยังไม่มีเวลาดูแลเลยนะอนาถจิตอนาถใจส่วนหนูคนนี้ไปเข้าห้องน้ำส่วนคุณแม่มาซ่อมบ้านแล้วก็ทำอาหารเป้าหมายของ EP นี้คือเราจะต้องชวนผู้ชายคนนี้มาบ้านให้ได้แต่ว่าเขาอยู่ไหนอ่ะคือเราชวนเขามาไม่ได้แสดงว่าเขาอ่ะอยู่แถวนี้แต่เราแค่หาเขาไม่เจอแล้วเขาอะไรอยู่ไหนไม่ใช่คนนี้หรือเปล่าไม่ใช่เขาไม่อยู่อ่ะเอาร้องอีกแล้วอะไรกันเนี่ยต้องวาดรูป2รูปขนาดที่รู้สึกมีแรงบันดาลใจวิธีทำให้มีแรงบันดาลใจก็คือ Take Tot Full Shower นะส่วนหนูคนนี้เป็นอะไรคะหนูหิวอาหารในตู้เย็นมีสิ่งที่เรียกว่าอาหารอยู่เดินมาหยิบเองเลยจ้าไปจ้ะสวยงามรับกวนคุณแม่รับประทานอย่างฉับไวนะคะนี่รู้วิธีแล้ววิธีไม่ให้เด็กยุ่งกับลูกเรานะย้ายลูกขึ้นไปบนบ้านจ้ะอย่างนี้แต่ถามว่าเราจะนอนได้ไหมอย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่นะคิดว่านะเดี๋ยวเรารู้กันการเงินแม่ก็คือศูนย์ก็คือศูนย์บาทไปเลยตังก็ไม่มีจะเลี้ยงลูกนะลืมล็อกห้องคุณคนนี้จะไปทำอะไรก็ไปทำเราสามารถชวนเขามาได้หรือยังนี่ไงชวนเขามาบ้านเอ้ายังไม่ชวนอีกแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะคือเขามาแล้วเหรออะเฉยเป็นอย่างนี้อีกแล้วมันเป็นยังไงรบกวนรับประทานอาหารก่อนนอนนะคะแม่เราวันนี้จะทำภารกิจเสร็จไหมเนี่ยคืออยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วไหนอ่ะโอ้ยไงมาไปแม่รีบไปภารกิจของวันนี้จะได้เสร็จสมบูรณ์กันสักทีก็คือคนไม่มีแรงหนึ่งอัตราไปปิดจ็อบเอ้าไปไหนกันเป็นยังไงเนี่ยกลับมาก่อนหยุดกลับมาเอ้าแล้วทำไมไม่ได้อีกอ่ะเดี๋ยวลองวิธีนี้ได้ไหมคราวนี้ได้ไหมมามันต้องได้แล้วอ่ะมันต้องได้แล้วอ่ะเย้ทำได้กันนะลูกร้องอีกแล้วยังไม่วิกฤตไม่เป็นไรเอ้าแล้วหนูออกมาทำอะไรนอกบ้านกลับเข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปเล่นอะไรก็ไปเลยนะอย่าออกมายืนกลางถนนเดี๋ยวรถชนลูกก็ร้องไปแม่มีภารกิจอันยิ่งใหญ่อยู่นะเสร็จแล้วดูเลยว่าท้องไหมเราสามารถดูได้ยังโอ้ยจะอยากดูว่าท้องไหมก็ไม่มีตังค์อะไรทำไมชีวิตมันจะอนาถขนาดนี้อ่ะขายของในกระเป๋าแล้วก็เราจะดูว่าท้องไหมแล้วก็หลับไปอีกแล้วรอบที่ร้านของวันนี้นะแต่เราก็ต้องขอบคุณพ่อหนุ่มคนนี้ที่มาช่วยดูแลบ้านเราอีกแรงเลี้ยงลูกจนหลับไปสงสารอะแม่ไปเช็คดูว่าท้องหรือยังโอเคเรียบร้อย ในที่สุดจบกันไปแล้วสำหรับ EP นี้ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ